ำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค5จับกุมชายอายุ32ปีชาวอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมปืนบีบีกันลำกล้องปืนและกระสุนปืนจำนวนมากยอมรับดัดแปลงปืนบีบีกันให้ใช้กับกระสุนจริงได้แล้วส่งขายทางออนไลน์ดำเนินคดีข้อหามีและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตทำและจำหน่ายอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐเร่งหาข้อมูลหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้มีคนใหม่เพิ่มส่วนคนเก่าให้เร่งบำบัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระบุ2เดือนจากนี้จะคุมเข้มแหล่งกำเนิดฝุ่นในกทม.ทั้งรถยนต์และโรงงานเริ่มลงพื้นที่ตรวจตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย